สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอบมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่เฉลิมฉลองครับก็ตอนนี้ในช่องบาดินพูนะครับมีผู้ติดตามเนี่ยนะครับเกิน5 0,000ซ่นสับสครเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่อหลายๆคนที่อาจจะติดตามช่องมาโดยตลอดแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปพอดแคสต์นะครับในสไตล์ที่ผมเนี่ยถนัดแล้วก็ชื่นชอบมากๆนะครับก็คือเล่าสู่กันฟังก็อยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำ YouTube ของตัวเองว่ามีด้านไหนที่เป็นทางด้านบวกแล้วก็ด้านไหนที่เป็นด้านลบบ้างนะครับผมก็พยายามลิสต์ออกมาหลายๆข้อซึ่งจริงๆมันเยอะมากเพื่อนๆทางด้านบวกกับด้านลบนอะแต่ผมอยากจะให้เขาเรียกว่าเป็นพอดแคสต์ที่ค่อนข้างกระชับที่สุดผมเลยเลือก ในด้านที่เป็นบวกเนี่ยมา5ข้อในด้านที่เป็นลบเนี่ยผมให้เป็น3ข้อนะครับและจะไลท่ทีละข้อเพืเพื่อนได้ฟังเลยสําหรับด้านบวกนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากจากการทํา y o YouTube ข้อแรกก็คือความสําเร็จเนี่ยสำเร็จได้ด้วยการลงมือทําตอนที่ผมเริ่มทําช่อง YouTube ใหม่ๆตอนนั้นผมเชื่อว่าก็เป็นช่วงที่หลายๆคน,นครับก็พยายามจะทำช่อง YouTube เหมือนกัน แต่ตอนนี้เพื่อนเเชื่อไหมว่าหลายๆคนเนี่ยเลิกทำ YouTube แบบ100%เนี่ยเยอะมากในขณะเดียวกันช่องมาดินพูเนี่ยยังทำ YouTube ต่ออยู่ผมได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จของมนุษย์นะ่มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะ Attitude หรือทัศนคติเพียงอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากองค์ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นได้จากการลงมือทำครับความรู้ส่วนหนึ่งทัศนคติส่วนหนึ่งแรงบันดาลใจส่วนหนึ่ง แต่การลงมือทำเนี่ยคือส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าเรารู้เยอะแต่เราไม่ลงมือทำเลยความสำเร็จนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดผมจำได้ตั้งแต่วันที่ตัวเองเนี่ยมีคนติดตาม1,000คน1,000 0นคนสามหมื่นคน4,000ม่นคนจนถึง5 0 0 0 0่นคนผมรู้เลยว,ว่าที่ช่องมาดินภูไปต่อได้เพราะมาดินพูเนี่ยลงมือทำํำ ทำตามกําลังครับผมมีกําลังจะทําแค่นี้ผมมีงบประมาณเท่านี้ผมมีเวลาเท่านี้ผมทําเท่าที่ผมทําได้แต่ผมไม่เคยหยุดทําเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอะไรที่เรามุ่งมั่นอะไรที่เราตั้งใจสําเร็จได้ด้วยการลงมือทําในยุคที่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันทุกคนมีความรู้ทุกคนมีเครื่องมือและทุนทรัพย์ที่เยอะมาก แต่ถ้าไม่ลงมือทำความสำเร็จมันจะไม่เกิดข้อนี้เนี่ยช่องเนี่ยได้พิสูจให้ผมเนี่ยได้เห็นโดยประจักษ์นะครับข้อที่2ที่ได้จากการทำ YouTube ก็คือมิตรภาพจากคนดูที่เปรียบเสมือนครอบครัวเปรียบเสมือนพี่ชายน้องชายเปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรทีมที่มีความเหนียวแน่นมากๆนะครับ ผมเองเนี่ยไม่ได้คาดหวังในข้อนี้เลยแต่เกิดขึ้นโดยมิตรภาพโดยธรรมชาติเนื่องจากว่าช่องของผมเนี่ยเป็นช่องที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะฮะมีความนิชแล้วก็การทำคอนเทนต์เนี่ยคือผมเป็นอาร์ตมาก <c oughs> อยากจะทำอะไรผมทำเลยผมอยากจะลงคอนเทนต์ตรงไหนผมลงเลยอยากทำเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นช่องที่ทำมาเพื่อแบบแมส หรือ c อมเมอรเชียล0เพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูจะสัมผัสได้ถึงความเรียวความจริงใจแล้วก็ความปรารถนาดีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับในแต่ละวันอะ่ะผมจะได้รับข้อความใน Instagram มแอดมาตินผูเนี่ยเยอะมากนะครับผมเนี่ยพยายามตอบเท่าที่จะตอบได้แล้วเพื่อนๆเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ผมตอบกลับด้วยเสียงแล้วเพื่อนๆจะตกใจมาก ไม่คิดว่าคุณจับจะตอบกลับเป็นเสียงเพราะว่าผมพิมพ์ไม่ทันผมเลยกดอัดเสียงแล้วก็ส่งเป็นไฟล์เสียงไปเลยเดี๋ยวนี้ผมตอบด้วยเสียงหมดแล้วครับเพื่อนก็ได้รับมิตรภาพจากคนดูเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องไปไหนมาไหนเนี่ยมีคนทักทายเยอะขึ้นมีคนรู้จักเยอะขึ้นมีแฟนคลับเยอะขึ้นนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมมองว่ามารินภูก็เป็นชาวบ้านธรรมดาหนึ่งคนที่มาทําช่อง YouTube เพื่อให้ความรู้ แล้วก็เป็นเพื่อนกับทุกคนคลายเหงาแค่นั้นครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องเป็นแบบเน็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL Key Opinion Leader อะไรมากมายยังใช้ชีวิตปกติธรรมดาเจอกันพูดคุยกันได้ทักทายกันได้แบบเพื่อนพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจมากๆจากการทำ YouTube นะครับข้อที่3ครับ ได้รับงานแล้วก็โอกาสดีๆในชีวิตเนี่ยที่มากขึ้น YouTube เนี่ยเปรียบเสมือนกับพอร์ตพอดิโอเปรียบเสมือนกับที่แสดงผลงานส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นในเวอร์ชั่นของวิดีโอ Instagram ก็เป็นในเวอร์ชั่นของภาพนิ่งนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างที่จะเรียล Facebook อาจจะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับจำกัดได้แค่5,000คน Twitter ก็ยังมี เผื่อแฟนคลับที่ติดตามในทวิตเตอร์แต่ผมเชื่อว่าผมได้งานและโอกาสดีๆเยอะมากจากการทำ YouTube ตัวอย่างเช่นตอนที่ผม Collaborate น้ำหอมกับ Wise Perfume นะครับตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่มีความรู้สึกว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆคือมีคนเนี่ยชวนให้ผม Collaborate เยอะมากเพื่อนๆเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าสูท แต่ผมไม่เคยตอบตกลงเลยแต่พอเป็นน้ำหอมปุ๊บในช่วงนั้นนะมี3 3ท่านนะครับที่ชวน Collaborate ผมเนี่ยตัดสินใจเลือก wise perfume เลยเพราะว่าเขามีความคอมเม r c เชีมีความ Art แล้วก็มีความจริงอยู่ในกระบวนการทั้งหมดซึ่งเหมือนกับมาดินพูผมเนี่ยเป็น Art ์ต t ิก็จริงแต่ผมก็คอ m เม r c เชีสุดเหมือนกันในสายงานที่ตัวเองทำคืออยู่กับโลกบนความจริงที่จะเป็น แล้วการที่เขาจะมา Collaborate ด้วยเนี่ยเพราะาเราเองมีฐานของคนติดตามในช่องเรามีสื่อคือมีช่อง YouTube ของตัวเองเรามี Instagram เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยสื่อว่าการมีช่อง y o u t u b ะครับได้ให้โอกาสดีๆในชีวิตแล้วก็งานกับมาดินพูเยอะมากและยังมีงานอีกมากมายที่รออยู่ในอนาคตนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ร่วมงานกับทุกคนทุกแบรนด์หรือรับสินค้า ทุกผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อนๆผมเลือกสิ่งที่เป็นตัวเองเลือกสิ่งที่ใช่แล้วก็สิ่งที่คิดว่าดีต่อทุกๆคนนะครับข้อที่4ครับอืได้เห็นตัวเองได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเวลาที่เรามานั่งส่องผลงานของตัวเองนะครับผมว่า youtube เป็นตัวที่รีเฟลซ t ความคิดแล้วก็วิถีชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนมาก ผมเองเป็นคนหนึ่งที่กลับมาย้อนฟังคอนเทนต์ของตัวเองในอดีตตัวอย่างเช่น m ั n นี่อม l e เลนะครับหรือคอนเทนต์อื่นๆที่ให้กำลังใจเนี่ยคือผมได้เห็นเลยว่าตัวเองมีความคิดยังไงต่อทอปิกต่อเรื่องราวแล้วก็ต่อช่วงเวลาในแต่ละปีของตัวเองนะครับและย้อนกลับไปฟังคอนเทนต์เก่าๆผมก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมก็คือ ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะต้องกลับไปแก้หรือกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรใน,ในสิ่งที่เคยทำในคอนเทนต์ต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่เราได้เห็นว่าเฮ้ยเราเป็นคนยังไงชัดเจนขึ้นเราชอบอะไรเราถนัดอะไรเราอยากทำอะไรนะครับก็ได้เห็นภาพของตัวเองเยอะจากการที่เราเนี่ยย้อนกลับมาดู YouTube ของตัวเองซึ่งมี800กว่าคลิปนะครับก็เยอะพอสมควรเห็นความมุ่งมั่นเห็นความเพียร ในเป้าหมายที่ตัวเองเนี่ยตั้งไว้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อ5จากการทำ YouTube ก็คือพอเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนดูครับมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นถ้าความรู้ทั้งหมดหรือประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยผมเก็บเอาไว้คนเดียวคือห่วงขี้เหนียวไม่แบ่งปันใครก็เหมือนกับ เราก็สนุกอยู่คนเดียวะเพื่อนแต่การที่เราได้แชร์เรื่องราวของเราออกไปมันทําให้ความสนุกความบันเทิงหรือความรู้อย่างเงี้ยถูกส่งต่อไปอีกเยอะมากทําให้ทุกคนเนี่ยสนุกด้วยกันสมมุติว่าผมมีลูกบาสท,ที่ราคาแพงที่สุดมีสนามบาสเกตบอลที่ดีที่สุดมีแป้นที่เทพที่สุดมีอะไรที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมเล่นบาสเนี่ยอยู่คนเดียว ฝึกชูตให้แม่นสามแต้มอยู่คนเดียวกับถ้าผมมีสนามบาสเก่าๆมีลูกบาสเน่าๆแต่ผมมีเพื่อนเป็น10เป็นร0อคนที่แบ่งทีมกันแล้วมาเล่นบาสเกตบอลด้วยกันผมชอบแบบหลังมากกว่าผมรู้สึกว่าการนำช่องมานิพูเนี่ยมันให้คุณค่ากับชีวิตตัวเองตรงนี้ที่สุดเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะเล่นบาส กับเพื่อนๆมากกว่าที่จะอยู่บนหอคอยงาช้างอยู่คนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็น5ข้อที่รู้สึกว่าเป็นบวกจากการทำ u t u u e เนะ <c oughs> าะคราวนี้ <c oughs> ชีวิตคนเรามันมีต้องมีทั้งบวกและมีทั้งลบในช่องผมเนี่ยผมไม่ค่อยพูดอะไรที่เป็นลบนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้กระทบกับความรู้สึกหรือว่าแบรนดิ้งมีของมากมายที่ซื้อมาเราเสียหลายตังค์ซื้อมาแล้วไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบ โอ้โหพลาดเยอะมากเพื่อนๆพืดีเควสให้ทำคอนเทนต์นั้นเยอะมากแต่ผมอะไม่อยากจะทำอะไรที่ไปกระทบกับแบรนด์และความรู้สึกของคนนะครับแต่พอเป็นประสบการณ์ของการทำ u t u b e เนี่ยผมเลือกมา3ข้อที่ทุกคนต้องเจอเนาะข้อแรกคือเมื่อเรากลายเป็นบุคคลที่มีความเป็นสาธารณะมากขึ้นเพื่อนๆจะต้องเจอกับคอมเมนต์ลบให้ได้และจัดก,การกับ เนกาทีฟคอมเมนต์ให้ได้ผมเนี่ยเจอตลอดแต่ผมนั้นลบนะครับแล้วก็ถึงขนาดที่ที่เรียกว่ามีการส่งข้อความมาในไลน์ส่วนตัวหรือในทุกแพลตฟอร์มนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องเจอคอมเมนต์ลบให้ได้คอมเมนต์ comment บวกเนี่ยผมว่าใครๆก็เจอได้แต่คอมเมนต์ลบเนี่ยทุกครั้งเวลาที่เจอปุ๊บมันจะรู้สึกจึ๊ทุกครั้ง ต่อให้เพื่อนๆเจอมาแล้วเป็นพันหรือเป็นหมื่นมันจะจึกทุกครั้งผมบอกเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องรับกับคอมเมนต์ในเชิงนิ a t ทีฟให้ได้ใจเราต้องแข็งแกร่งมากนะครับถ้าเป็นคอมเมนต์แนวแนะนำติเพื่อก่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดยความปรารถนาดีผมว่ายูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะพัฒนาแต่เป็นคอมเมนต์แนวแบบ กดเหยียดอะไรพวกนี้นครับผมว่าทุกคนต้องเจอนะครับแล้วก็ต้องผ่านให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ทุกคนที่จะทำยูทูบะครับต้องมีภูมิต้านทานพอสมควรอย่างที่สองก็คือ <c oughs> การสูญเสียความเป็นส่วนตัวหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในเจเนอเรชัน Z เนาะเป็นยุคที่ทุกคนต้องการเป็นซัมวันต้องการเป็นเน็ดตไอดอล การที่เรามีคนรู้จักเยอะขึ้นมันแปลว่าเราต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวเยอะขึ้นถ้าเราทำดีทุกอย่างมันก็เท่าทุนถ้าเราทำอะไรไม่ดีแค่เล็กน้อยเราจะกลายเป็นที่เพ่งเล็งที่มากกว่าคนอื่นนะครับบางช่วงเวลาเราก็อยากจะแบบส่วนตัวอยากจะแบบทำอะไรแบบไม่ต้องมีใครรู้จักแต่บางครั้งครับพอเรายิ่งทำคอนเทนต์มากขึ้นคนจะยิ่งรู้จักเรามากขึ้นเราก็ต้อง พบปะผู้คนมากขึ้นใช่ไหมฮะเราก็ต้องกล่าวคำทักทายเราก็ต้องเอนเตอร์เทนทุกๆคนซึ่งมันใช้พลังเยอะมากเพื่อน,เพ,อนเพราะทุกคนเนี่ยดีใจที่ได้เจอเราก็ดีใจที่ได้เจอนะครับแต่จะสูญเสียช่วงเวลาแห่งความเป็นส่วนตัวเนี่ยไปพอสมควรผมเคยเจอแม้กระทั่งคนเนี่ยไปดักเจอหน้าคลาสสอนก็มีเจอเคสแปลกๆแ,แนวจิตๆก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องแลกมา ข้อที่3ให้เลือกเนาะก็คือว่าการทำ YouTube เนี่ยทำให้ผมเสียพลังงานชีวิตไปกับการทำช่องเยอะมากเพราะว่าถ้าผมเสียพลังงานแบบนี้ครับไปกับงานที่มันได้สตังค์แบบชัวรๆเนาะร้อซผมว่าผมคงรวยเป็นเศรษฐีไปแล้วแต่ YouTube เนี่ยยังเป็นงานที่เรียกว่าเป็นซีเรีส s ซอบบี้ของผมอยู่อาจจะมีคอนเทนต์ที่ได้สตังค์บ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สตังก็คือใช้พลังชีวิตในการทําช่องเนี่ยเยอะแบบเยอะมากใครที่ทํา YouTube จะเข้าใจในข้อนี้บางคนถึงหมดไฟนะครับที่ผมทําต่อได้เรื่อยๆเพราะ FC เพราะมิตรรักแฟนช่อง100%ช่องผมเนี่ยไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์ข้างใต้คอมเมนต์แต่กําลังใจเนี่ยจะอยู่ที่หลังบ้านหลังไม้ทาให้ผมมีความรู้สึกว่า ยังมีคนที่รอที่จะดูคอนเทนต์ในช่องมาตินพู o อยู่รอที่จะฟังพอดแคสต์ของ Martin p o อยู่และทุกคนก็บอกว่าเป็นพอดแคสต์ที่แปลกประหลาดใช่ไหมครับคนอื่นเขาก็ทำพอดแคสต์แนวแบบออการเงินบ้างสุขภาพบ้างความรู้บ้างรีวิวหนังสือบ้างการตลาดผมนี่ไม่ใช่เลยผมหยิบท็อปปิกอะไรก็ได้มาทำพอดแคสต์ได้หมด เพราะผมเชื่อว่าเรื่องราวในชีวิตของมนุษยนะ์มันมีความน่าสนใจอีกมากมายแล้วก็หลากหลายแง่มุมถ้าผมไปทําแบบนั้นเนี่ยครับเช่นจิตวิทยาการเงินดีหนังสือแผนการตลาดธุรกิจชีวิตดีมีความสุขทําอย่างไรบริหารผมว่ามันมีเยอะมากแล้วในพอดแคสต์นะแต่ผมก็อยากจะทําอะไรในแบบที่เป็นทางเลือกให้กับทุกๆคนนะครับคราวนี้มาถึงบทสรุป ว่าพอเป็น50,000ื่นซับสไคร์แล้วเนี่ยต่อไปช่องมาดินพูเนี่ยอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผมเองผมเคยสัญญากับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งนะมีคนติดตามมาถึง50,000วันนั้นเนี่ยผมอยากจะทํา YouTube ให้เป็นอาชีพแล้วก็อยากจะทําให้ช่องเนี่ยมีความเป็นเขาเรียกอะไรมีการวางแผนมีระบบการจัดการที่ดีขึ้นนะครับเคยพูดกับตัวเอง <c oughs> ตั้งแต่สมัย ทำช่องแร,แรกเพราะว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยของคนที่ทํา y o YouTube จริงๆอ่ะผมว่ามันคือจุดที่เป็น50,000ื่นซับโดยเฉลี่ยนะครับก็อยากจะทําให้เป็นระบบมากขึ้นอยากจะให้มีคอนเทนต์ที่มีการวางแผนในการปล่อยคอนเทนต์มากขึ้นเพราะทุกวันเนี้ผมอยากทําผมทําผมไม่วางทําผมก็ไม่ทําใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้แฟนๆเนี่ยรู้สึก รอคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องวางแผนจัดการอาจจะต้องมีสต็อกของคลิปพอสมควรเพื่อให้ทุกวีกรับมีความถี่ในการนำเสนอแบบสม่ำเสมอก็คือไม่มีช่วงที่ขาดหายหรือว่าฟันหลอนะครับตรงนี้ผมก็ต้องไปวางแผนจัดการชีวิตแล้วก็ต้องจริงจังกับการทำ YouTube มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> สิ่งที่ผมเนี่ยตั้งใจเอาไว้ อย่างที่2อเคือเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในการทํา y u u t อ่ะคือพอดแคสต์ที่เพื่อนๆนั่งฟังอยู่นี่แหละเพราะว่าคือมันง่ายสําหรับผมนะคือมีท็อปปิกมาปุ๊บผมพูดเลยแล้วก็เล่าสู่กันฟังสบายๆตามภาษาเพื่อนไม่ได้ต้องมีแบบวิชาการไม่ต้องมีอะไรมากมายแล้วก็กระบวนการโปรเซสในการทำเนี่ยค่อนข้างง่าย ไม่ต้องมานั่งจัดแสงจัดไฟอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบฟังพอดแคสต์มากเวลาที่ทำงานบ้านเวลาที่ออกกำลังกายเวลาที่เดินทางอย่างงี้มีประโยชน์มากนะคือเราได้รับฟังความรู้ดีๆหรือเหมือนกับมีเพื่อนมานั่งคุยทำให้เรารู้สึกเฮ้ยเราไม่เหงาแล้วก็เพลินนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะทำพอดแคสต์เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเป็นประเด็นที่ แตกต่างจากชาวบ้านแตกต่างจากคนอื่นไปเลยอาจจะหยิบเรื่องอะไรที่ตัวเองสนใจเนี่ยมานั่งเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะทำเพิ่มเติมมากขึ้นส่วนคอนเทนต์จะเป็นคลาสสิกเมนแวร์นะครับคอนเทนต์ออกกำลังกายหรือคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยต้องมีให้ได้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยที่กดติดตามรู้สึกภูมิใจกับการเติบโตของช่องเพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคน ไม่มีมาตินพูในวันนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนมากที่รักแล้วก็เอนดูช่องเล็กๆของผมนะครับแล้วหวังว่าเราจะจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันในทุกๆวันนะครับและวยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ